ีครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องชาวเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยทุกท่านครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับนปช.แดงทั้งแผ่นดินพบปะพี่น้องประชาชนบอกกล่าวแถลงไขเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมานั้นก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวเสื้อแดงนะครับตั้งแต่มีรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนพี่น้องชาวเสื้อแดงอยู่ในความสงบร้อยสนับสนุนการเลือกตั้งเสมอมาจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งวันที่3กรกฎาวันนี้พี่น้องยังรอลุ้นอยู่เลยครับเพราะกกต.ยังไม่ประกาศผลรับรองผู้สมัครของเราหลายคนแต่ก็ต้องลุ้นกันไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนะครับวันนี้ก็ขอร้องพี่น้องอย่าเพิ่งกระโตกกระตากอดทนไว้สักนิดหนึ่งยังอยู่ในกำหนดเวลาของกกต.ถึงวันที่28คิดว่าภายใน30วันที่กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนะครับวันที่8เป็นวันสุดท้ายถึงวันนั้นแล้วเราก็มีมติไว้นะว่าเราจะทำอย่างไรกันต่อไปต้องเข้าใจนะครับการประกาศของกกต.ถึงแม้ว่าจะประกาศรับรองพรรคเพื่อไทยซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเราก็ดีใจนะแต่หลายคนนปช.แดงทั้งแผ่นดินกกต.ยังไม่ได้ประกาศเลยเราจะเห็นว่ากกต.รับธงอะไรมาหรือไม่ต้องเข้าใจนะครับว่ากกต.นี้มาจากใครมาจากไหนทำงานให้ใครในเวลานี้เพราะฉะนั้นผมขอยืนยันจากที่นี่นะครับผ่านไปยังกกต.ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งหลายให้ท่านทำหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเถอะครับเรายินดีนะครับรับทุกอย่างที่ท่านสั่งมาไม่ว่าท่านจะรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่แต่ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนั่นหมายความว่านปช.ทั้ง12คนนั้นมีคนร้องเรื่องคุณสมบัติซึ่งกกต.ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์เพราะคุณได้รับรองแล้วว่าผู้สมัครทั้ง12คนของนปช.นั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบทุกอย่างวันนี้คุณจะต้องไปตรวจสอบในเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่านปช.ทั้งหมดที่ไปลงรับสมัครนั้นเขาทำผิดในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือทำผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งกำหนดไว้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นกรณีของคุณจตุพรพรหมพันธุ์กกต.รับรองแล้วว่าเขามีคุณสมบัติครบถามว่าคุณจตุพรบริสุทธิ์ยุติบริสุทธิ์ไหมครับในการเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์มากครับแม้แต่ด่าเพื่อนสักคำคุณจตุพรยังไม่มีเลยฮะนั่นหมายถึงว่าคุณจตุพรเมื่อกกต.รับรองแล้วว่าเขามีคุณสมบัติครบเมื่อมีคะแนนเสียงได้มาครบกกต.จะต้องประกาศคนแรกเพราะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะฉะนั้นกกต.จะต้องรีบประกาศคุณจตุพรว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญตามกฎหมายมาตรา8พ.ร.บ.ว่าโดยการเลือกตั้งที่กกต.ต้องประกาศได้ทันทีภายใน7วันเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแสดงไม่ได้มาเรียกร้องและมากดดันกกต.นะครับแต่ขอร้องไปยังกกต.ว่าอย่าพยายามทำเพื่อธงที่เขาสั่งมาอย่าพยายามทำขอร้องกกต.นะครับว่าอย่าพยายามทำตามคำสั่งอำนาจลึกลับที่จะสั่งการของท่านให้ท่านทำตามกฎหมายที่ท่านมีอยู่นี่คือนปช.แดงทั้งแผ่นดินเรียกร้องท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนปช.แดงทั้งแผ่นดินทั้ง12คนนะครับถ้าเรื่องคุณสมบัติท่านมีหน้าที่แล้วว่าจะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วหากว่าเขาเหล่านั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมในการเลือกตั้งไม่ได้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ได้ทำผิดข้อบังคับคุณก็ต้องประกาศไปแล้วก็มาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รู้ได้เข้าใจว่าบุคคลเหล่านี้บริสุทธิ์ส่วนจะผิดกฎเกณฑ์กติกาเรื่องคุณสมบัติท่านก็ว่าไว้เป็นตามขั้นตอนนั่นท่านจะต้องส่งเรื่องให้กับไปที่ประธานรัฐสภารัฐสภาจะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราต้องขอไว้นะครับขอร้องพี่น้องแสดงว่ารอวันที่28อีกครั้งหนึ่งชาร์จแบตเตอรี่ไว้ให้แน่นๆ นะครับตามที่อาจารย์ธิดาได้บอกไว้แล้วเมื่อถึงวันนั้นนะครับนปช.แดงทั้งแผ่นดินจะมีมาตรการอีกสักครั้งหนึ่งว่าเราจะทำกันอย่างไรส่วนประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับคือความสามัคคีในหมู่คนเสื้อแดงนี่เป็นเรื่องสำคัญที่นปช.แดงทั้งแผ่นดินจะมาขอร้องพี่น้องทั้งประเทศว่าวันนี้ฝ่ายอำมาตย์เห็นว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินหรือคนเสื้อแดงนี่แข็งแกร่งเหนียวแน่นกลมเกลียว
ขาถึงพยายามสอดแทรกสร้างกลไกต่างๆเพื่อพยายามทําให้คนแสดงแตกแยกนปชแดงทั้งแผ่นดินยุติตามหลักสันติวิธีถ้าใครเดินตามแนวทางนี้นั่นคือนปชแดงทั้งแผ่นดินและเราจะไม่แตกแยกเด็ดขาดครับพวกเราจะต่อสู้ต่อไปตราบใดที่บ้านเมืองนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องยอมรับตรงนี้นะฮะนี่คือประเด็นที่จะต้องมาบอกกับพี่น้องประชาชนคนแสดงทั้งประเทศว่าให้มีความสามัคคีกันไว้ไม่ว่าจะในระดับภูมิภาคในส่วนกลางของสำหรับส่วนกลางของเรานะครับไม่มีความแตกแยกและแตกสามัคคีกันแน่นอนมีแต่คนจะมาเสี้ยมให้พวกเราแตกแยกแต่เราจะสามัคคีเขาด่าเราเราก็ไม่ด่าเขานี่คือเรานปชแดงทั้งแผ่นดินสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์ธิดาจะมาขยายความคือเรื่องกองทุนยุติธรรมจะบอกกับพี่น้องประชาชนคนแสดงทั้งประเทศว่าเราจะมีกองทุนยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในการต่อสู้เรียกร้องเหตุการณ์ในเดือนเมษาถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งด้านกฎหมายคดีความต่างๆและเยียวยาเราจะมีกองทุนยุติธรรมนี้มาช่วยเหลือพี่น้องนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่อาจารย์ธิดาจะได้บอกกล่าวกับพี่น้องแต่ขอยืนยันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับท้ายนี้ว่าในการประกาศผลของกต.หรือรับรองพรุ่งนี้ถ้าพี่น้องเป็นไปได้ขอความกรุณาให้เรารออยู่ที่บ้านนะครับอดใจอดทนรออยู่ที่บ้านนะครับอย่าไปที่กกต.เดี๋ยวก็หาว่าถ้าใครทนไม่ไหวทนไม่ได้ก็ไปด้วยความสงบแต่ถ้าไม่ไปได้ก็จะดีมากนะครับกลัวนะครับเราเป็นคนเสื้อแดงก็เป็นคนไทยคนเสื้อเหลืองก็เป็นคนไทยแต่คนเสื้อสีเหลืองเนี่ยเขาทำงานภายใต้การสั่งของอำมาตย์ส่วนคนเสื้อแดงทำงานภายใต้กฎเกณฑ์กติกามุ่งหาประชาธิปไตยมันต่างกันครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าคนเสื้อเหลืองไปยึดทำเนียบยึดสนามบินยึดถนนอยู่เป็นเดือนๆไม่โดนยิงโดนฆ่าแต่คนเสื้อแดงอยู่สีแยกราชประสงค์เดินโดนยิงโดนฆ่าตายมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีเส้นแน่นอนครับเรามีแต่ประชาชนมากมายที่จะร่วมต่อสู้ไปกับพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้สำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็ด้วยความอดทนให้อดทนอยู่ที่บ้านสักวันหนึ่งถ้าทำได้นะครับขอให้อยู่ที่บ้านคือถ้าทำไม่ได้ก็ถ้าพี่น้องไปก็ไปด้วยความสงบนะครับขอร้องกันตรงนี้อย่าไปกดดันกกต.รอดูกกต.ว่าเขาจะทำอย่างไรนะฮะพรุ่งนี้และก็วันที่28ซึ่งยังอยู่ในกรอบเวลาของกกต.นะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าเป็นไม่ได้อดใจไม่อยู่ไปก็อยู่ในความสงบนะครับขอร้องพี่น้องทุกท่านนะครับนะขอร้องกันตรงนี้นะส่วนผมก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะโยนมาที่นี้ให้อาจารย์ธิดาชี้แจงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้มาพบกันกับพี่น้องทั้งที่นี่ทางบ้านและสื่อมวลชนทั้งหลายขอบพระคุณพี่น้องที่อุตส่าห์มาที่นี่อย่างคับคั่งและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของนปช.ทั้งหมดขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะและยิ่งกว่าคำขอบคุณณที่นี้ก็คือในฐานะตัวแทนของทีมแกนนำซึ่งเป็นชุดทำงานปัจจุบันและเป็นชุดรักษาการทั้งหมดนะคะก็คือความคิดเห็นและกำลังใจที่ประชาชนมอบให้พวกเราทั้งในยามที่เรา เพิ่งประสบชัยชนะและมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรายืนยันว่าในขณะที่เรายังต้องทำงานอยู่เพื่อพี่น้องเราทั้งหมดนี้จะยินดีที่จะทำงานเต็มกำลังและอุทิศตัวเองเต็มที่เพื่อความแข็งแกร่งของนปช.แดงทั้งแผ่นดินและประชาชนไทยค่ะต่อไปนะคะเดนจะเข้าสู่ประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจนั่นก็คือความคิดเห็นและท่าทีของนปช.ต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบันค่ะประการแรกต่อผลกกต.คือการเลือกตั้ง ขออภัยนะคะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราต้องถือว่าประชาชนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเมืองไทยเริ่มเข้าสู่ถนนของความสำเร็จนั่นก็คือ
เราเริ่มย่างก้าวประตูแรกสู่การเบิกทางให้ระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้ในแผ่นดินนี้และนี่คือชัยชนะของประชาชนที่ไปเลือกตั้ง 75% ของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดและเราก็ต้องแสดงความยินดีต่อพรรคเพื่อไทยและทีมงานของพรรคเพื่อไทยและรวมทั้งผู้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนองค์กรประชาชนเราก็ขอแสดงความยินดีและเราตั้งความหวังว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนนะเลือกโดยประชาชนมาทำงานเพื่อประชาชนจะสามารถจัดตั้งได้ในเร็ววันเรายินดีที่จะเป็นกำลังใจสนับสนุนค่ะแต่ว่าท่ามกลางสิ่งที่ดูเป็นอนาคตที่ดีสำหรับประเทศมันก็มีบรรยากาศของความน่าสะพึงกลัวค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยที่เกิดขึ้นที่ด่านแรกของการรับรองการรับรองผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งโดยกกต.ก็ได้สร้างความน่ากลัวเกิดบรรยากาศที่ไม่ดีในบ้านในเมืองและเราหวังว่าบรรยากาศนี้น่าจะคลี่คลายไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในการที่ด่านแรกๆค่อยๆ คลี่คลายเราก็ขอแสดงความยินดีที่คุณยิ่งลักษณ์ได้ผ่านการรับรองและเรายิ่งยินดีมากขึ้นเมื่อคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าจะรอคนอื่นจึงจะไปเซ็นรับรองการที่เป็นส.ส.และนี่คือความยิ่งใหญ่ครั้งแรกเลยตั้งแต่ได้รับการรับรองนี่คือความยิ่งใหญ่ตัวจริงของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่ท่านกล่าวว่าท่านจะรอคนอื่นๆพร้อมกันแล้วจะไปเซ็นรับรองปรบมือให้ท่านค่ะทีนี้นะคะที่ดิฉันอยากจะพูดก็คือความคิดเห็นว่าในกรณีที่กกต.แขวนนปช.12คนมีความคิดเห็นทางกฎหมายในแง่มุมกฎหมายจากเราอย่างไรผ่านการหารือกับทีมกฎหมายแล้วเรามองว่าภายใน1เดือนนี้กกต.ต้องรับรองแกนนำนปช.ทั้งหมดในบัญชีรายชื่อค่ะเหตุผลเพราะว่าทางกฎหมายเมื่อเราพิจารณานะฮะจากรัฐธรรมนูญนะฮะจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วเอาเริ่มต้นมาตรา8นะคะในนี้กล่าวว่า ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมมิได้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมให้ประกาศการผลการเลือกตั้งว่าผู้ใดได้รับเลือกตั้งภายใน7วันทำการนับแต่วันเลือกตั้งก็คือให้ประกาศผลเลือกตั้งแต่ถ้าเห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งใดจะยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นก็ได้แต่ต้องสอบสวนวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันในข้อนี้เรามองเห็นว่านปช.รายแกนนำทั้งหมดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเลยไม่เกี่ยวเลยและความจริงกฎหมายระบุว่านะถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาสุจริตเที่ยงธรรม
ต้องประกาศผลภายใน7วันทำการด้วยแต่ถ้าไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับความสุจริตไม่สุจริตใดๆเป็นอันที่ท่านข้องใจเรื่องคุณสมบัติเพราะฉะนั้นจริงๆท่านต้องประกาศใน7วันและถ้าท่านยังไม่ประกาศใน30วันเนี่ยมันผิดแน่นอนมาตรา8มาตรา40นะว่าด้วยปัญหาคุณสมบัติในพูดเรื่องว่าความสุจริตเที่ยงธรรมไม่เกี่ยวกันแล้วนะไม่เกี่ยวเลยถ้าพูดถึงคุณสมบัติมาตรา40ก่อนวันเลือกตั้งขีดเส้นใต้นะก่อนวันเลือกตั้งถ้าปรากฏว่านี่หมายถึงก่อนวันที่3ถ้าปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็วถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งนี่เป็นเรื่องก่อนวันเลือกตั้งนะคะนี่เลือกตั้งเสร็จจนผลประกาศแล้วนะคะนี่คือปัญหาคุณสมบัติท่านต้องจัดการให้เสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่ใช่มาพิจารณาในวันนี้หลังมีผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วด้วยดังนั้นมาตรา8กกต.ก็ไม่ถูกต้องมาตรา40กกต.ก็ไม่ถูกต้องด้วยเช่นกันมาตรา45ก่อนวันเลือกตั้งถ้าปรากฏว่าผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อผู้ใดขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครเลือกตั้งมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็วและให้นำความในมาตรา40มาใช้บังโดยอนุโลมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูพิจารณามาตรา8มาตรา40มาตรา45จึงไม่เห็นมีเหตุผลใดที่จะห้ามทำให้กกต.แขวนยับยั้งไม่ให้แกนนำนปช.ตามบัญชีรายชื่อไม่ถูกรับรองท่านทำไม่ได้ตามกฎหมายแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กกต.ก็คงจะรู้ดังนั้นเรามองในแง่ดีว่าพิจารณาตามกฎหมายตรงไปตรงมากกต.ไม่มีสิทธิ์ที่จะแขวนแกนนำนปช.ไม่ว่าจะด้วยปัญหาความสุจริตเที่ยงธรรมและปัญหาคุณสมบัติเราจึงมองว่าภายใน1เดือนหรือภายในพรุ่งนี้เราจะไปนั่งรออยู่กับคุณจตุพรที่ศาลเพราะว่าตัวพวกเราทั้งหมดคณะทำงานแกนนำนปช.ก็จะไปรออยู่ที่ศาลกับคุณจตุพรเพราะคุณจตุพรมีกำหนดมาศาลพอดีนะคะและเราเชื่อว่าพรุ่งนี้แกนนำนปช.ต้องผ่านการรับรองทั้งหมดหรืออย่างช้าที่สุดถ้าจะเบี้ยวหรือจะดึงก็ควรจะเป็นวันที่28ต้องประกาศแต่เราหวังว่าถ้าจะให้ดีท่านก็ควรจะประกาศตั้งแต่พรุ่งนี้เสียเลยอย่าให้เรื่องมากไหนๆก็จะต้องประกาศอยู่แล้วอย่าให้ต้องเหนื่อยเลยนะคะและเรามีความเห็นต่อวินิจฉัยกกต.ที่รับรองคุณสุเทพเทือกสุบรรณ
เราขออ่านมาตรา53วงเล็บ5คือว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณได้ใส่ร้ายแกนนำนปช.ผู้ที่ไปสมัครและมีการแจ้งความเรียบร้อยแล้วว่าเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองเพราะฉะนั้นในส่วนของพรรคเพื่อไทยและส่วนของแกนนำนปช.ได้ไปแจ้งความเพราะว่าท่านลองดูมาตรา53ห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดคือคุณสุเทพเขาอ่านหนังสือไม่แตกหรืออย่างไรคือตอนนั้นเขายังไม่ยอมสมัครเพราะว่ารู้ว่าด่าไปแล้วพลาดไปแล้วเขาก็เลยยังไม่ไปสมัครรอหลังจากนั้นจึงไปสมัครแต่ในนี้มีคำว่าคือตอนพูดเนี่ยเขายังไม่ได้สมัครก็จริงแต่ในนี้มีคำว่าคือวันที่เขาพูดน่ะเป็นวันที่เขายังไม่สมัครเขาก็เลยดีใจว่าพ้นแล้วแต่ความจริงกฎหมายเขาเขียนว่าห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดนะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมืองใดหรืองดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้อ่านวงเล็บ5เลยหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จขีดเส้นใต้ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมาตรา53วงเล็บ5คุณสุเทพเทือกสุบรรณได้กระทำผิดอย่างรุนแรงใส่ร้ายว่านปช.ที่เป็นแกนนำที่เป็นผู้สมัครนั้นไปเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองทั้งที่คนเหล่านี้ไม่เคยมีใครถูกตั้งข้อหาอย่าว่าแต่พิพากษาเลยข้อหาเผาบ้านเผาเมืองก็ไม่มีคุณสุเทพพูดเอาเองทั้งสิ้นนะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยคุณสุเทพพูดในฐานะเป็นเลขาธิการพรรคด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าข่ายยุบพรรคเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จ 4-5 คนนี้ไปเผาบ้านเผาเมืองที่ไหนมีใครไปเผาบ้างอ่ะไม่มีเลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นข้อหาก่อการร้ายซึ่งไม่ได้พูดตรงนี้นะข้อหาก่อการร้ายที่ถูกตั้งข้อหาเป็นเพียงการตั้งข้อหาที่ปราศจากการค้นคว้าหลักฐานพยานใดๆและยังไม่ได้มีคำพิพากษาแม้แต่อย่างใดดังนั้นเขาจึงเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างเต็มตัวท่านจะมากล่าวว่าเขาเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองแบบนี้มันเข้าข่ายยุบพรรคค่ะและนอกจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะรับรองได้เพราะฉะนั้นเราจึงขอส่งสารดังๆไปยังกกต.ว่าท่านคิดดีแล้วหรือท่านรับรองสุเทพเทือกสุบรรณคนที่ท่านไม่ควรรับรองแต่ท่านมาแขวนแกนนำนปช.ท่านไม่ต้องเห็นแก่ใครท่านเอาอ่านหนังสือกฎหมายเลือกตั้งออกหรือเปล่าคะแต่ว่าเราให้โอกาสท่านนะว่าท่านมีเวลาภายใน1เดือนนี้ขอฝากมาว่าให้ท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องหลายๆท่านก็ดูพูดจาดีขึ้นมากมายเราก็ขอเชียร์ว่าคนเสื้อแดงให้โอกาสเสมอขอให้กกต.ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเพราะว่าอย่างน้อยท่านจะได้จากไปด้วยดีนี่คือท่าทีของเราต่อกกต.แต่ว่าพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนไทย
เรามองว่าเราขอพูดส่วนหนึ่งว่าขอให้พี่น้องเสื้อแดงเข้าใจและขอให้ทางกกต.และเครือข่ายระบอบอำมาตย์เข้าใจด้วยว่าณเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงเท่านั้นที่ต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้ากระทั่งประชาชนไทยทั้งหลายเขาก็ต้องการให้โอกาสให้พรรคเพื่อไทยให้แกนนำนปช.ได้ผ่านเข้ามาสู่วิถีทางระบบรัฐสภาเพื่อให้การต่อสู้ของประชาชนตามท้องถนนได้เปลี่ยนมาสู่เวทีรัฐสภาและเพื่อทำให้ประเทศชาติเดินทางไปสู่ความสันตินะฮะก้าวหน้าและมีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนไทยทั้งประเทศกกต.และเครือข่ายระบอบอำมาตย์ได้ยินไหมคะไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงอย่างเดียวคนเสื้อขาวคนเสื้อสีอื่นๆ80กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องการให้โอกาสให้พรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลและดำเนินการได้เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะบอกว่ามันมีคนดื้อรั้นสีเหลืองแก่ๆอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ขัดขวางประเทศเพราะฉะนั้นสีเหลืองแก่ๆจัดๆทั้งหลายขอท่านได้เห็นแก่ประเทศชาตินะคนเสื้อแดงและประชาชนไทยแม้จะมีเป็นจำนวนมากแต่เราไม่ปรารถนาที่จะใช้กำลังคนข่มขู่แต่ประการใดเราต้องการให้มีความชอบธรรมเท่านั้นโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเราไม่ต้องการปรารถนาสำแดงกำลังข่มขู่แต่ประการใดขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกที่ควรให้เกิดนิติรัฐนิติธรรมในแผ่นดินนี้เท่านั้นเองค่ะเพราะนั้นนี่คือท่าทีและเราเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่ชาร์จแบตนานๆแล้วหงุดหงิดโปรดเข้าใจด้วยค่ะเพราะว่าเราเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยนะฮะเราเตือนนะฮะเราใช้การเตือนแบบพลเมืองดีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้อยู่ณที่ตั้งชาร์จแบตรอไปก่อนค่ะอดทนนะคะเปลี่ยนแบตชาร์จใหม่ค่ะเอาละค่ะต่อไปเป็นขอความอดทนนะพี่น้องเพราะว่าดิฉันมีสิ่งที่จะเสริมซึ่งเพื่อนหลายคนบอกว่าให้พูดนิดหน่อยก็คือว่ามันมีปัญหาว่ามีคำถามว่าตุลาการพิวัตรจะกลับมายับยั้งอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่เดี๋ยวตอบไปสั้นๆอันนี้อยู่ในข่าวออนไลน์ประชาชนได้เปิดประตูก้าวแรกจากการเลือกตั้งคน35ล้านมาเลือกตั้งคุณไม่ฟังหรือนี่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยแล้วประตูที่2หมายถึงการรับรองและจัดตั้งรัฐบาลถ้าไม่เปิดต่อคุณอย่ามาขวางนะนี่เป็นประเทศของประชาชนนะไม่ใช่ประเทศของระบอบอำมาตย์แล้วในนี้ก็คำถามว่ายังมีระบบของกกต.และศาลดิฉันก็ตอบไปว่าก็ไม่เป็นไร5ปีมาแล้วที่เราต่อสู้ตอนนี้ 15.7 ล้านเลือกพรรคเพื่อไทยเที่ยวหน้า20ล้านถ้ายึดอำนาจอีกต่อไปจะ25ล้านแล้วคุณจะอยู่ยังไงคุณจะอยู่ยังไง
ขณะนี้คุณอภิสิทธิ์ยังเดินถนนแทบไม่ได้แล้วตัวเจ๋งๆของระบอบอมาตย์ลองมาเดินถนนดูสิคำถามก็คือถ้ากกต.ไม่รับรองคุณยิ่งลักษณ์กับนปช.สถานการณ์จะเป็นอย่างไรประชาชนก็ต้องต่อสู้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะจับอาวุธขึ้นสู้พวกคุณใช้การทหารมาสู้การเมืองคุณก็ยิ้มย่องดีใจว่ามีการทหารชนะเพราะมีพวกเราตายไปหลายสิบคนแล้วอ้างว่าเราแพ้เพราะพวกคุณไม่ตายตายน้อยกว่าแล้วสุดท้ายในสนามการเมืองประชาชนคุณแพ้เห็นหรือไม่และไม่ว่าคุณจะใช้ตุลาการพิวัตรหรือจะใช้อะไรก็ตามแต่ในชาตินี้คุณหนีการเลือกตั้งไม่พ้นหรอกแล้วให้โลกมันเห็นชัดขึ้นนะถ้าไม่ตายนะคิดว่าระบอบอมาตย์จะอยู่ยืนยาวโดยไม่คืนอำนาจให้ประชาชนก็แล้วแต่คุณเถอะนะถ้าเราอดทนมาได้แล้ว5ปีด้วยสันติวิธีถ้าคิดว่าปราบแล้วตายหรือใช้ตุลาการพิวัตรแล้วจะหายก็คิดผิดค่ะเพราะนั้นนี่คือสั้นๆ นะสำหรับสถานการณ์เพราะนั้นต่อไปนี่ฉันจะพูดย่อๆเกี่ยวกับเรื่องของนปช.ส่งสารมายังพี่น้องนปช.คนเสื้อแดงนะคะนั่นก็คือประการแรกเราจะพูดเรื่องกองทุนยุติธรรมกองทุนยุติธรรมของเราซึ่งเราได้เกริ่นไปเราจะพูดว่าเราจะแบ่งเป็น1ฝ่ายกฎหมายต่อสู้คดี2ฝ่ายค้นคว้าหลักฐานความจริงนะคะเพื่อที่จะใช้ในการต่อสู้คดีและตรวจสอบนะฮะร่วมกันกับคู่ขนานกับการทำงานของคอ.อ.ป.ข้อ3เป็นฝ่ายที่3ฝ่ายต่างประเทศฝ่ายที่4เป็นฝ่ายประสานงานและธุรการและฝ่ายที่5เป็นฝ่ายการเงินนะคะแล้วขณะนี้เราเตรียมเปิดสำนักงานอยู่ที่44/37/38ถนนงามวงวานเป็นสำนักงานฝ่ายกฎหมายอยู่ที่นั่นพร้อมกันนี้ภายในวันนี้เราจะเปิดบัญชีเพื่อที่จะให้พี่น้องโดยเฉพาะผู้ที่มีทุนอุปการะสามารถที่จะสมทบทุนนะฮะเพื่อที่จะช่วยเหลือแต่ให้เข้าใจว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนยุติธรรมดังนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เราจะมาช่วยเหลือพี่น้องที่ผ่านประสบเคราะห์กรรมตั้งแต่วันที่10เมษาเป็นต้นมาจนถึง19พฤษภาและบางส่วนหลังจากนั้นในการต่อสู้คดีนะคะใช้ในการต่อสู้คดีและเรียกร้องความเป็นธรรมทั้งในฐานะเป็นโจทย์และจำเลยรวมทั้งปัญหาการประกันตัวเพราะเรายอมรับว่าที่แล้วมาเรายังทำงานด้านนี้ได้ไม่ดีเพราะเราติดปัญหาภาระหลายอย่างรวมทั้งความจำกัดของบุคลากรของนปช.ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในคุกนะส่วนหนึ่งต้องหลบหนีไปนะฮะแล้วก็คนที่อยู่เราก็มีกำลังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นยามที่เราพอจะมีคนออกมามากขึ้นและพอจะมีเวลาที่เราจะมีอาสาสมัครมากขึ้นหาเงินทุนได้มากขึ้นคือเราผ่านเวลาของการเก็บศพเช็ดน้ำตาไปแล้วต่อไปนี้ก็เป็นเวลาแห่งการต่อสู้รอบใหม่เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราจะทำกองทุนยุติธรรมเพื่อให้พี่น้องเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะช่วยเหลือพี่น้องเราซึ่งยังไม่สามารถลุกขึ้นฟื้นมาจากการต่อสู้รอบที่แล้วได้นะคะนี่จึงเป็นการแจ้งข่าวว่าเราไม่ได้พูดแบบเพื่อสร้างภาพเพราะเรากำลังดำเนินงานอยู่และงานสำคัญคือการหาทุนค่ะนะฮะเพราะนั้นเราจะเปิดบัญชีให้ทราบนะคะแล้วมาติดต่อที่นี่ได้และเราจะมีฝ่ายกฎหมาย
ตั้งเป็นสำนักงานอยู่ต่างหากเพื่อมีสมาธิในการช่วยเหลือซึ่งเมื่อเช้านี้ได้คุยกับคุณจตุพรคุณจตุพรก็เห็นดีด้วยว่าทีมกฎหมายควรจะมีสถานที่ในการช่วยเหลือพี่น้องอย่างมีสมาธินะคะเพราะที่นี่ของเรามันคึกคักไปอีกแบบหนึ่งไม่สามารถมีสมาธิได้นะคะเพราะนั้นนี่คือกองทุนยุติธรรมแล้วเราจะแจ้งข่าวเป็นระยะระยะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดและสำคัญมากนั่นก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายประชาชนการสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายประชาชนนั้นที่สำคัญก็คือประการแรกเลยนะคะทิศทางของเราในการเดินทางต้องถูกต้องเราเชื่อว่าทิศทางของเราไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและทวงความยุติธรรมถูกต้องใช่ไหมคะพี่น้องแนวทางของเราก็คือเดินแนวทางมวลชนคือเราไปด้วยกันกับพี่น้องทั้งหมดเราไม่สามารถที่จะทิ้งห่างเราเดินอยู่ด้วยกันและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเข้าใจเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆปรากฏว่าพี่น้องทั้งหลายให้กำลังใจและห้อมล้อมเราอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเดินแนวทางมวลชนมาตลอดค่ะและเป็นกำลังใจของทีมงานเราเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอาจารย์ธิดาค่ะหนทางการต่อสู้ของเราก็ชัดเจนว่าเราใช้สันติวิธีและองค์ความรู้ด้วยความอดทนพี่น้องยังยืนยันหนทางการต่อสู้ของเราหรือไม่เพราะว่าเราก็ประสบชัยชนะเป็นขั้นๆนะคะและเราไม่สามารถที่จะสุ่มเสี่ยงเพราะเรารักพี่น้องของเราทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าความเข้มแข็งขององค์กรเราขอส่งสารไปให้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการตำบลคณะกรรมการอำเภอคณะกรรมการจังหวัดขอให้มีการปรับปรุงให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วเราจะต้องเปิดสมัชชาภูมิภาคภายในไม่ควรจะเกิน2เดือนข้างหน้าค่ะเพราะเราหวังว่ารัฐบาลคงจะตั้งสำเร็จแล้วนะคะและเมื่อเป็นเวลานั้นภายใน2เดือนข้างหน้าเราควรจะมีการนำทุกระดับที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าขอให้มีการเลือกตั้งแกนนำและคณะกรรมการทั่วประเทศให้เรียบร้อยภายใน2เดือนค่ะและนี่นั่นก็จะนำมาสู่การปรับโครงสร้างทำให้คณะกรรมการส่วนกลางมีส่วนหนึ่งที่มาจากพี่น้องภูมิภาคเข้ามาสมทบกับคณะที่เรามีอยู่แล้วเพื่อทำให้การนำของส่วนกลางเข้มแข็งคือมาจากประชาชนนะฮะและทำเพื่อประชาชนอย่างจริงๆและเราหวังว่าโครงสร้างการนำที่เราได้เริ่มต้นทำมาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงบัดนี้มันก้าวหน้าไป70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเราขอร้องว่าอีก20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือขอให้ทำสำเร็จที่จริงควรจะเป็นภายในเดือนนี้ด้วยนะคะแต่เดือนนี้เหลืออีกไม่กี่วันเพราะฉะนั้นเราขอให้สำเร็จภายในเดือนหน้าอีกประมาณ 25%ขอส่งสารไปให้ทำให้สำเร็จนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นจะทำให้พี่น้องหลายคนจะว้าเหวนะฮะแล้วมีความขาดความเชื่อมั่นถ้ารักคนที่ยังติดอยู่ในคุกถ้ารักและสงสารคนที่ยังบาดเจ็บและไม่ได้รับการเยียวยาและถ้าคิดถึงวีรชนที่เสียสละชีวิตรวมทั้งมีความอาทรห่วงใยพวกเราที่ทำงานอยู่ขอเรียกร้องให้พี่น้องเลือกตั้งให้สำเร็จและทำให้ประสบผลสำเร็จเร็วไวภายในเดือนหน้าขอฝากมาอีกครั้งหนึ่งนะคะและสำหรับกรุงเทพมหานครเราขอ
ประกาศไว้ณที่นี้ว่าเราแบ่งเป็น10โซนโดยให้เขต5เขตในสัมมโนประชากรเป็น1โซนนะคะแล้วแต่ละโซนก็คือมี5เขตนะฮะเราขอให้มีคณะกรรมการเขตเช่นเขตดุสิตเขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมปราบยกตัวอย่างก็มีคณะกรรมการเขตแล้ว5เขตรวมกันมาเป็นคณะกรรมการโซนเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็น10โซนดังต่อไปนี้คือโซนที่1เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์ปทุมวันเขตบางรักเขตสาทรเขตที่2บางคอแหลมยานนาวาคลองเตยวัฒนาพระโขนงบางนาโซนที่3คือดุสิตราชเทวีดินแดงพญาไทห้วยขวางโซนที่4วังทองหลางลาดพร้าวจตุจักรบางซื่อโซนที่5หลัก4ดอนเมืองสายไหมบางเขนโซนที่6บางกะปิบึงกุ่มคันนายาวมินบุรีคลองสามวาโซนที่7หนองจอกลาดกระบังสะพานสูงประเวศสวนหลวงพระโขนงบางนาโซนที่8ธนบุรีคลองสานจอมทองราชบุรณะทุ่งครุโซนที่9บางขุนเทียนบางบอนหนองแขมทวีวัฒนาบางแคโซนที่10ภาษีเจริญบางกอกใหญ่ตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครต้องมีกรรมการเขตกรรมการโซนและกรรมการกรุงเทพมหานครกรรมการกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นและทั้งหมดนี้เราจะมีกรรมการของอีสานตอนเหนืออีสานตอนล่างภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างกรรมการภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดนี้เพื่อความเข้มแข็งของคนเสื้อแดงและถ้ามีกรรมการทั้งหมดเหล่านี้แล้วกรรมการส่วนกลางนั้นจะกลายเป็นกรรมการเล็กๆไปเลยทันทีเพราะว่ากรรมการของประชาชนที่มาจากภูมิภาคต่างๆจะยิ่งใหญ่กว่ากรรมการส่วนกลางด้วยซ้ำไปค่ะแต่กรรมการส่วนกลางก็จะอยู่เพื่อที่จะช่วยกันกับพี่น้องในการบริหารงานและใช้ประสบการณ์ในการช่วยดูแลแนวทางทิศทางและกำหนดยุทธศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนต่อไปค่ะเพราะนั้นนี่คือภาระหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนดังนั้นฉันจึงจะขอจบตรงที่ว่านปช.คนเสื้อแดงจะต้องก้าวเดินต่อไปตราบเท่าที่ประชาธิปไตยที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะผมเสริมสักหน่อยนะครับอาจารย์วันที่21และวันที่28เราจะคอยฟังข่าวว่ากกต.จะรับรองนปช.หรือไม่ถ้าวันที่21รับรองหรือวันที่28รับรองแล้วมีกลุ่มคุณชัยวัฒน์สินธุวงศ์ประธานเครือข่ายประชาธิปไตยพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและคนแก่ๆของพันธมิตรที่มารับจ้างเยี่ยวๆก็ขออยู่กับที่อย่าออกมาสร้างความวุ่นวายทำลายระบบประชาธิปไตยนะครับและขอให้กำลังใจกับกกต.รวมทั้งตะละแม่สดศรีสัตยธรรมและขุนศึกกกต.ทั้งหลายช่วยรับรองแกนนำนปช.ทั้ง12ท่านโดยอย่าไปหวาดระแวงการมาเห่าหอนของกลุ่มเมื่อวานนี้ฮะเพราะฉะนั้นคนแก่ๆของพันธมิตรที่มาเมื่อวานนะฮะอย่าออกมามารอให้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เสร็จแล้วคอยไปรับเบี้ยยังชีพคนละ600ดีกว่านะครับขอบคุณขอบคุณครับก็ถ้าอย่างนั้นต้องขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่มาณที่นี้และที่อยู่ที่บ้านและเป็นกำลังใจ
ให้กับคณะทำงานของแกนนำส่วนกลางนะคะในยามที่เรามีความยากลำบากเพราะว่าในเมื่อเราประสบชัยชนะคำพูดของอาจารย์ก็คือว่าในท่ามกลางชัยชนะมันจะมีปัจจัยของความพ่ายแพ้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงระมัดระวังปัจจัยแห่งความพ่ายแพ้ก็คือการถูกทำให้แตกความสามัคคีเพราะฉะนั้นขอบพระคุณพี่น้องทุกคนค่ะ